ก็ที่กรรมการคอมเมนต์ตะกี้นี้ก็รู้สึกส่วนหนึ่งคือใจหายส่วนหนึ่งคือรู้สึกว่าเรายังต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็จะพยายามเอาคอมเมนต์ต่างๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองครับผมจริงๆเขาพูดถูกเราต้องรับฟังในหลายๆอย่างเพราะว่าบางทีเราทำงานเองคนเดียวแล้วเรามองไม่หมดหรอกแต่ว่าเราภูมิใจกับผลงานเราแล้วฮะทำเต็มที่แล้วเพราะว่าชอบมากๆที่สุดรู้สึกว่ามันโอเคบางทีความเป็นตัวเราอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเหมาะสมกับที่ตรงนี้หรืออะไรหลายอย่างแต่ว่าคือแบบวันทำงานออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็ภูมิใจในผลงานตัวเองครับขอบคุณสำหรับคำคอมเมนต์ว่าจะเอาไปปรับปรุงไปเรื่อยๆครับหลายคนหลายความคิดนะแบบแต่ละคนแต่ละอาชีพว่ามันเขามองต่างกันว่าในมุมมองของเขาว่ามันยังไงแต่ว่าก็โอเคยอมรับความเป็นจริงที่ว่ามันก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆก็เรากดดันไหมกดดันไหมมันก็ในระดับหนึ่งเนาะที่ว่าไม่รู้ว่าใครจะออกเราต้องออกหรือเปล่าเพื่อนต้องออกหรือเปล่าก็ไม่อยากให้มีใครออกอยากอยู่ด้วยกันอยากทำงานด้วยกันต่อไปเราคาดหวังยังไงครับคาดหวังยังไงเบียก็ยังคาดหวังเหมือนเดิมนะเบียก็คงอยากเป็นวินเนอร์เหมือนเดิมก็พยายามเต็มที่ตั้งใจและตอนนี้นะคะคณะกรรมการก็ได้ทำการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะต้องขอเชิญดีไซเนอร์ทั้ง3ท่านบนรันเวย์ของเราด้วยค่ะเชิญค่ะดีไซเนอร์ทั้ง3ท่านนี้นะคะเป็น3คนสุดท้ายในรายการ Inspired by Kunita รายการ Reality รายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทยที่จะเฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่มาประดับวงการแฟชั่นในประเทศไทยสัปดาห์หน้านะคะจะเหลือเพียงแค่2ท่านเท่านั้นและ1ใน2ท่านนี้จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะสำหรับผู้ชนะนะคะจะได้เปิดประตูสู่การเป็นดีไซเนอร์จะได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถของตัวเองแสดงฝีมือของตัวเองและมีโอกาสได้ก้าวเข้าสู่การเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยค่ะสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการออกแบบของดีไซเนอร์อาจจะเป็น1ชุดหรือ2ชุดแต่ว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะได้แสดงความสามารถของตัวเองและคุณก็จะต้องออกแบบและดีไซน์เสื้อผ้า1คอลเลกชันค่ะ1คอลเลกชันนะคะประกอบไปด้วยเสื้อผ้าทั้งหมด6ชุดไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะในการที่จะออกแบบเสื้อผ้าออกมา6ชุดสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นดีไซเนอร์มืออาชีพคณะกรรมการของเราเล็งเห็นค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมอบโอกาสให้ทั้ง3ท่านใช้เวลาคิดสักนิดนึงนะคะว่าในการทำงานครั้งสุดท้ายที่เราจะปล่อยความสามารถที่เรามีทั้งหมดออกมาที่เราจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวเราเองเราต้องการที่จะทำงานคนเดียวหรือต้องการเพื่อนเพื่อนในที่นี้คือคนที่ถูกออกจากการแข่งขันแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลือกใครมาช่วยค่ะคุณสุยคะถ้าคุณได้ไปต่อในสัปดาห์ต่อไปคุณจะเลือกใครมาเป็นผู้ช่วยคะน่าจะเลือกพี่นัทครับค่ะคุณบอลและคุณเบียร์นะคะยังไม่ได้ถามแต่ก็เข้าใจว่าทั้งสองท่านก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าอยากจะเลือกใครเข้ามาใครจะเลือกก่อนดีคะเบียร์ค่ะเบียร์ก็รู้นะว่าที่เราคงตรงกันพี่ฝนค่ะบอลค่ะพี่จะโอ๋ค่ะทั้ง3ท่านได้ทำการเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าได้ไปต่อในสัปดาห์ต่อไปจะเลือกใครมาเป็นเพื่อนมาเป็นผู้ช่วยในการแสดงศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะทำให้คณะกรรมการของเราเลือกเขาเป็นผู้ชนะในรายการ Inspired by Kunita ค่ะก่อนที่เราจะประกาศว่าคณะกรรมการของเรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
อยากได้ทั้ง3ท่านช่วยวิจารณ์ตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าตัวเองทำได้ดีหรือไม่ดีตรงไหนสำหรับเบียร์นะคะเบียร์มีความมั่นใจว่าเบียร์ทำได้และเบียร์ก็จะพยายามทำให้ดีด้วยและเบียร์คิดว่าเบียร์ทำเต็มที่แล้วดีไม่ดีอยู่ที่กรรมการเบียร์คิดว่าเบียร์ทำเต็มที่แล้วบอลจริงๆบอลมีความรู้ทางด้านแฟชั่นค่อนข้างจะน้อยแต่พอบอลใช้ความรักในการทำเสื้อผ้าเท่านั้นและบอลคิดว่าบอลทำจากข้างในของบอลนะฮะมันจะเล่าเรื่องด้วยเสื้อผ้าของบอลคือไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่บอลจะรับคอมพลีเมนต์แล้วเอาไปปรับปรุงบอลไม่ได้คิดว่าเพราะบอลเก่งแล้วบอลก็คิดว่าตอนนี้บอลได้พัฒนาตัวเองเยอะครับสำหรับผมนะครับก็อาจจะยังต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอีกเรื่อยคือไปเรื่อยๆคือยังต้องเรียนรู้อีกครับแต่ว่าทุกๆครั้งที่ผมทำหรือว่าทำชุดออกมาผมก็เต็มที่กับทุกๆครั้งนะครับแล้วหลังจากที่คณะกรรมการของเรานะคะได้มีการแสดงความคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเบียร์คะคณะกรรมการมีความคิดเห็นว่าเสื้อผ้าของคุณนั้นดูดีค่ะแต่ในเรื่องของการตัดเย็บของชุดผู้ชายในวันนี้อาจจะสัดส่วนไม่ดีสักเท่าไหร่นักแต่ก็เนี๊ยบแต่ก็ทำได้ดีขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ